คิดเป็นร้อยละ 43 ซึ่งกกต.จังหวัดระนองก็จะ 9 เดือนที่ผ่านก็จะเร่งงานค่ะคนเก่านะคะที่ทำทิ้งไว้ก็คือผลักดันเรื่องของโครงการก่อสร้างถนนสี่เลนวันนี้วันสุดท้ายจากระนองชุมพรระยะทาง100ได้20เมตรเพื่อจะรองรับการใหญ่และการขนส่งดูแลเป็นงานเป็นการครับส่วนการเลือกตั้งซ่อมสสเขต3จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังปิดหีบไปเมื่อช่วงเวลา15นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นับคะแนนจนถึงในขณะนี้นะครับยังไม่แน่ใจว่านับคะแนนเสร็จหรือยังแต่ว่าตามที่รายงานข่าวออกมาท่านผอ.กกต.จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาก็บอกไปแล้วครับดีสวัสดีค่ะท่านผอ.คะบอกไปแล้วสวัสดีครับท่านผอ.ครับเล่าครับเล่าเนี่ยไม่อย่างเงี้ย